ผู้ชมคะจะหมดปีแล้วนะคะการลงทุนก็ต้องมองข้ามไปถึงปีหน้าค่ะเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าปีหน้าการลงทุนอะไรถึงจะเป็นโอกาสสำหรับเรารวมถึงความเสี่ยงที่ต้องติดตามกันกับ LS Bank Advisory ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะสำหรับปีหน้าเราดูกันค่ะจะมาเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงปัจจัยบวกและหาโอกาสการลงทุนในปี2567กันหน่อยนะคะไปดูที่กราฟิกแรกกันก่อนค่ะเป็นความเสี่ยงนะคะที่ได้มุมมองมาจากทางด้านของ Yahoo Finance นะคะรวบรวมความเห็นคิดเห็นของนักวิเคราะห์ใน Wall Street นะคะสำหรับความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ในปี2567ที่เราต้องเจอการเกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจหนี้ฟองสบู่อาจจะแตกได้แล้วก็ดัชนี S&P 500อาจจะมีการปรับฐานครั้งใหญ่นะคะเกิดอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ต่อเนื่องจากปีนี้ไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนที่แรงขึ้นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสรวมถึงวิกฤตการณ์เงินเฟ้อนั่นเองส่วนปัจจัยที่จะเป็นมุมมองเชิงบวกนะคะมาจาก2024 Equity Outlook จากFranklin Templeton ที่เขารวบรวมข้อมูลกันมาเขาบอกปัจจัยบวกก็คือเศรษฐกิจสหรัฐอาจชะลอตัวลงแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือ soft landing อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐน่าจะลดลงรวมถึงดังนั้นดูกันต่อการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนะคะก็น่าจะเห็นที่เขาประกาศออกมาว่าปีหน้าน่าจะเห็นสัก3ครั้งด้วยกันจากนั้นสิ่งที่เจอคือดอลลาร์อาจจะอ่อนค่าถ้าเป็นไปตามคาดการณ์อ่ะไปดูอีกหนึ่งกราฟิกค่ะนี่คือสิ่งที่เขามองทีนี้เขาก็เลยไปย้อนดูนะคะว่าผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เราต้องตามดูต่อเนื่องจากปีนี้เนี่ยปีหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงก็ต้องกลับไปย้อนดูในอดีตค่ะว่าเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาไล่เหตุการณ์มา11เหตุการณ์ด้วยกันนะคะจะมีผลกระทบต่อ4สินทรัพย์สำคัญของโลกอย่างไรด้วยกันตั้งแต่ปี2029นะคะเดี๋ยวจะมีอีกหน้าหนึ่งด้วยเป็นถึงปี2560 11เหตุการณ์นี้ส่งผลยังไงกับ S&P 500นะคะพันธบัตร10ปีน้ำมันดิบเบรนท์และทองคำนะคะเหล่านี้เป็นผลตอบแทนหลังจากเกิดเหตุการณ์3เดือนจาก S&P 500เนี่ยนะคะเหตุการณ์11เหตุการณ์เนี่ยจะมีปัจจัยที่ส่งผลบวกกับ S&P 500 7ครั้งใน11ครั้งด้วยกันขณะที่พันธบัตร10ปีก็มีอยู่7ครั้งด้วยกันนะคะที่ส่งผลตอบแทนให้เป็นบวกได้นะคะน้ำมันดิบเบนซ์ก็7ครั้งเช่นเดียวกันแต่ทองคำมีเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นที่ทำให้เป็นปัจจัยบวกไปดูอีกหนึ่งกราฟิกค่ะนี่คือเหตุการณ์นะคะทั้งหมดเนี่ยคือเหตุการณ์หลังๆเนี่ยก็จะเป็นสงครามเลบานอนการผนวกไครเมียโดยรัสเซียนะคะการโจมตีกรุงปารีสแล้วก็ยูเครนนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ระยะหลังๆนะคะจากทั้งหมด11เหตุการณ์ด้วยกันแต่ละเหตุการณ์ก็ส่งผลแตกต่างกันไปอย่างน้ำมันดิบเบนซ์เนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการลุกลามยูเครนเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยทำให้ผลตอบแทนบวกขึ้นมาถึง 24% สำหรับราคาน้ำมันแต่ว่าทองคำลดลงนะคะพันธบัตร10ปีลดลงนะคะแล้วก็ตัวดัชนี S&P 500ลงไปนะ 4% ด้วยกันอ่ะไปดูอีกหนึ่งกราฟิกด้วยกันค่ะกราฟิกนี้นะคะพาไปดูค่ะว่าเขายกตัวอย่างเหตุการณ์ขึ้นมา3เหตุการณ์ด้วยกันนะคะว่ามีผลยังไงกับการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำไม่ว่าจะเป็น soft landing นะคะช่องนี้นะคะการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ hard landing ชะลอตัวแบบแรงเหมือนกระแทกลงไปเลยอีกแบบนึงคือ no landing ไม่เกิดการชะลอตัวเลยนะคะอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะที่เห็นแบบ soft landing ก็คือประมาณ 5.25 ถึง 5.5% และจะไปจบที่ 4.5% ภายในสิ้นปีนะคะสิ้นปีหน้านะส่วน hard landing เนี่ยนะก็จะขึ้นสูงสุดที่ 5.5 แล้วลงอย่างมากในปลายปีส่วน no landing ค่ะอัตราดอกเบี้ยน่าจะเห็นสักประมาณ 5.5 ถึง 6.5% นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็น soft landing ดอลลาร์เนี่ยนะคะก็คงที่ถึงอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะถ้าเป็น hard landing นี่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะในสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ถ้าเป็น no landing เลยเนี่ยดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นนะคะอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะตัวช่องสีแดงนี่คือเขาเน้นมากๆว่าจะเป็นปัจจัยเชิงลบแต่สีเขียวจะเป็นเชิงบวกนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยถ้ามาดูผลกับทองคำค่ะถ้าเป็น soft landing นะคะราคาทองคำจะคงที่ตีบแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น hard landing ทองคำจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหนือสถิติเดิมแต่ถ้าเป็น no landing ทองคำราคาคงที่แต่มันจะมีแรงกดดันให้ลดลงอยู่บ้างนะคะเอาไปดูในกราฟิกค่ะทีนี้เขาก็ไปเทียบนะคะระดับเงินเฟ้อค่ะกับผลตอบแทนจากการลงทุนย้อนไปตั้งแต่31มกราคมปี33ถึง30พฤศจิกายน66ในสถิติอดีตบอกอะไรเรานะคะสีเขียวคือโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกนะคะสีเทาคือดัชนี MSCI ทั่วโลกเขาเทียบกันดูในแต่ละภาวะในภาวะที่มีเงินเฟ้อ
านกลางค่ะนะโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเนี่ยทำผลงานได้ดีนะคะดีกว่า MSCI ทั่วโลกนะถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เงินเฟ้อสูงเนี่ยนะคะสีเขียวคือโครงสร้างพื้นฐานก็ทำผลงานได้ดีนะคะกับกว่า MSCI World นะคะอันนี้เงินเฟ้อสูงเงินเฟ้อปานกลางแต่ว่าถ้าเป็นเงินเฟ้อต่ำคุณผู้ชมจะเห็นว่าดัชนี MSCI เนี่ยทำผลงานได้ดีกว่านะคะสำหรับตัวโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกนะคะค่อยๆบวกขึ้นตามลำดับกันไปนะไปดูอีกหนึ่งกราฟิกค่ะทีนี้เขาก็จะพาไปดู3สถานการณ์นะคะกับผลตอบแทนที่น่าจะได้รับอันนี้คือกรณีฐานค่ะอัตราการเติบโตและเงินเฟ้อชะลอลงนะคะธนาคารกลางน่าจะผ่อนคลายนะนโยบายในกลางปี67ถ้าเป็นแบบนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะเห็นสักประมาณ 4.75% ผลตอบแทนพันธบัตรแบบ2ปีใน1ปีเนี่ยจะอยู่ที่ 3.75% และผลตอบแทนพันธบัตรนะคะ10ปีใน1ปีก็จะอยู่ที่ 4% ก็คือบอนด์ยิลด์นะคะแบบจำลองค่ะแบบที่1เงินเฟ้อปะทุอีกครั้งนึงเลยนะคะจนแบงก์ชาติต้องขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้นนานจะเห็นดอกเบี้ยไปถึง 6% ด้วยกันค่ะและแบบจำลองที่2คืออันนี้เศรษฐกิจถดถอยนะคะถดถอยมากนะคะเงินเฟ้อลดลงเกินคาดค่ะก็เลยทำให้ต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลืออยู่ 3.5% นี่คือแบบจำลองที่เขาทำให้ดูนะคะไปดูอีกหนึ่งกราฟิกค่ะและทางด้านของอมดี้นะคะแนะนำอย่างไรกันบ้างนะคะปัจจุบันครึ่งแรกของปี67นะคะเรื่องครึ่งหลังของปี67ทิศทางตอนนี้ยังไม่ชัดเจนโฟกัสไปที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เน้นความสมดุลหุ้นตั้งรับแบบวัฏจักรการลงทุนเน้นคุณภาพปลอดภัยปันผลค่ะครึ่งแรกของปีหน้านะคะน่าจะเป็นขาลงไปก่อนนะคะเน้นไปที่สหรัฐอเมริกานะคะสไตล์การลงทุนต้องลงแบบความเสี่ยงต่ำหาผลตอบแทนจูงใจนะคะครึ่งหลังของปี67น่าจะเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วในภูมิภาคมองไปที่ตลาดเกิดใหม่ตลาดสหภาพยุโรปที่ใช้เงินสกุลเงินเดียวกันนะคะเน้นหุ้นวัฏจักรหุ้นขนาดเล็กหุ้นมูลค่านะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพมุมมองนะคะที่มีมาฝากกันค่ะและตอนนี้เราต้องต่อสายกันหน่อยนะคะกับทางด้านของคุณศิยานีชัยพิริยศาสตร์ค่ะจากทางด้านของ LS Bank Advisory ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณชวีรัตน์และท่านผู้ชมค่ะค่ะหลังจากที่เราให้เล่าให้ผู้ชมฟังกันไปนะคะว่ามีทั้งปัจจัยเสี่ยงและก็โอกาสในการลงทุนทางด้านของ LH Bank มองยังไงค่ะสำหรับสินทรัพย์ที่จะเป็นโอกาสในปี2567ค่ะค่ะก็หลังจากเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาดนะคะและส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในปีหน้าจากเดิมที่จะลดเพียง2ครั้งเนี่ยซึ่งจากการส่งสัญญาณที่สุดวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะและท่าทีโดวิชมากขึ้นเนี่ยก็หนุนให้ตลาดหุ้นโลกและตลาดโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐนะคะปรับตัวขึ้นโดยเฟดเนี่ยจะเริ่มลดดอกเบี้ยนะคะก่อนที่อัตราเงินเฟ้อเนี่ยจะลดลงถึงเป้าหมาย 2% นะคะเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเป็น lagging indicator หรือเป็นดัชนีที่แสดงผลในชาร์ตนะคะซึ่งจากภาพเศรษฐกิจสหรัฐที่สามารถชะลอตัวแบบ soft landing ได้ในปีหน้านะคะและจาก Bloomberg Consensus เนี่ยคาดการตลาดหุ้นสหรัฐนะมีแนวโน้มการเติบโตของกำไรในปี2024เนี่ยประมาณ 12% นะคะจึงสามารถทยอยสะสมหุ้นสหรัฐได้นะคะโดยเน้นหุ้น quality growth และหุ้นที่ราคายังแลกกาดนะคะอย่างไรก็ตามแบบชนิดที่ปรับตัวขึ้นมามากนะจะมีโอกาสพักฐานได้ในระยะสั้นและมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นใหม่นะโดยมีเป้า S&P 500ที่บริเวณ 5,200 จุดในปีหน้านะคะนอกจากนี้จากสัญญาณโดวิชของเฟดการอ่อนค่าของดอลลาร์แล้วก็บอนด์ยิลด์10ปีที่ปรับตัวลงต่ำกว่า 4% เนี่ยส่งผลดีต่อราคาทองคำอย่างไรก็ตามราคาทองคำที่พุ่งขึ้นไปถึง 2,150 เหรียญแล้วก็ปรับฐานลงมาอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างฐานนะเพื่อสร้างแรงส่งใหม่ก็คาดว่าจะกลับขึ้นไปทดสอบได้อีกครั้งนะคะและถ้าภาพเศรษฐกิจสหรัฐ soft landing เฟดลดดอกเบี้ยเร็วกดดันดอลลาร์อ่อนค่านะคะแล้วก็หนุนด้วยแรงซื้อทองคำของธนาคารกลางที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำได้โดยมีเป้าราคาทองคำปีหน้านะคะที่บริเวณ 2,300 เหรียญค่ะถือว่าน่าสนใจเลยนะสำหรับทองคำนะคะถ้าพูดถึงปัจจัยเสี่ยงแล้วค่ะที่เล่าให้ผู้ชมฟังกันไปทางด้านของ LH Bank มองว่าปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ที่เกิดขึ้นถือเป็นอุปสรรคในการลงทุนในปีหน้าหรือเปล่าคะค่ะก็ด้านตัวเลขเงินเฟ้อนะคะ CPI ของสหรัฐนะคะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเพิ่มขึ้น 0.1% มันอ่อนมันก็สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะออกมาแฟลตเล็กน้อยนะคะขณะที่ Core PCE เนี่ยเพิ่มขึ้น 0.1% มันอ่อนมันหรือ 3.2% year on year อันนี้ดีกว่าที่ตลาดคาดนะคะภาพรวมเงินเฟ้อเนี่ยอยู่บนแนวโน้มที่ชะลอตัวลงโดยเงินเฟ้อหมวดที่อยู่อาศัยนะคะที่มีน้ำหนักในตระกร้า CPI ถึง1ใน3เนี่ยมีแนวโน้มที่ชะลอตัวลงต่อเนื่องนะคะจากตามดัชนี New Tenant Repeat Rent ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดเงินเฟ้อจากค่าเช่าจากผู้เช่ารายใหม่สัญญาใหม่นะคะที่ปราศจากแลกเอฟเฟกต์นะคะ
นอกจากนี้จากการที่นโยบายดอกเบี้ยของหลายๆประเทศพีคไปแล้วเนี่ยปีหน้านะคะนโยบายดอกเบี้ยจึงมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้นและจากการที่เฟดเนี่ยคาดการณ์การเติบโตในปีหน้าที่ 1.4% แล้วก็ปรับตัวขึ้นเป็น 1.8% แล้วก็ 1.9% ในปี 2025 ถึง 2026ตามลำดับเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามุมมองของเฟดต่อเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะชะลอตัวแบบ soft landing นะคะซึ่งจากภาพแนวโน้มความเสี่ยงของ recession ที่ลดลงเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนราคาสินทรัพย์เสี่ยงนะคะอย่างไรก็ตามความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนได้นะคะอย่างเหตุการณ์ที่ทะเลแดงนะคะซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งที่มีสัดส่วนการค้าถึง 12% ของการค้าโลกนะคะแล้วก็มีปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าเนี่ยราว 30% ของเครือขนส่งทั่วโลกเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าราคาน้ำมันค่าระวางเรือที่เพิ่มขึ้นนะทำให้ต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยกดดันอัตราเงินเฟ้อนะคะและแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัวลงตามแรงกดดันค่าครองชีพแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงนะก็กระทบต่อการส่งออกสินค้าแล้วก็การผลิตซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่คงอยู่ในระดับสูงนะแล้วก็เงื่อนไขของการปล่อยสินเชื่อที่ตึงตัวเนี่ยจะส่งผลให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยจะต้องเผชิญกับต้นทุนการรีไฟแนนซ์ที่สูงขึ้นนะแล้วก็ทำให้การออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุนนะคะในโครงการต่างๆเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะคะดังนั้นปี2024เนี่ยก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ท้าทายเศรษฐกิจอยู่มากค่ะค่ะก็ต้องตามดูกันต่อนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะเราควรจะจัดพอร์ตการลงทุนยังไงคะค่ะก็แนะนำจัดพอร์ตแบบบาร์เบลนะคะผสมผสานตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาวนะคะระดับ investment grade ขึ้นไปทั้งนี้จากการที่เฟดส่งสัญญาณการสิ้นสุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและท่าทีที่ dovish มากขึ้นเนี่ยก็ส่งผลให้มีกระแสเงินทุนนะคะแนวโน้มเนี่ยไหลเข้าพันธบัตรแล้วก็ตราสารหนี้ระยะยาวอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้บอนด์ยีลด์ 10 ปีเนี่ยหลุด 4% จึงแนะนำนะคะเพิ่ม duration นะคะหรืออายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตนะคะเพื่อล็อกผลตอบแทนแล้วก็สร้างกำไรจากส่วนต่างราคาหรือ capital gain นะคะจากแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่มากขึ้นนะคะและแนะนำกระจายความเสี่ยงของพอร์ตนะคะในทองคำในสัดส่วนประมาณ 10% ของพอร์ตจากแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยการอ่อนค่าของดอลลาร์แล้วก็บอนด์ยิวที่ปรับตัวลงเนี่ยจะช่วยหนุนราคาทองคำนะคะและภาพเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่ฟื้นตัวแบบโกดีล็อกโดยภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีแนวโน้มฟื้นตัวจากระดับสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับต่ำขณะที่ภาคบริการเนี่ยจะชะลอตัวลงซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อเงินเฟ้อนะคะและโอกาสที่จะเกิดJanuary Effectนะจึงแนะนำทยอยสะสมหุ้นสหรัฐในกลุ่มที่ราคายังแลกขาดนะคะทั้งนี้จากภาพเทคนิคอลอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างตึงตัวเนี่ยทำให้มีโอกาสพักฐานได้ในระยะสั้นนะแล้วก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะคะในปีหน้านอกจากนี้นะคะเรามีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาด Emerging Market นะคะเนื่องจากสินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับต่ำเนี่ยจะทำให้เข้าสู่วงจรการเติมสินค้าคงคลังซึ่ง Emerging Market เนี่ยจะได้ประโยชน์เพราะว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมนะคะประกอบกับ Valuation ของตลาด Emerging เนี่ยก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจค่ะค่ะนะเห็นภาพชัดเจนนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือมุมมองของการลงทุนก็ต้องตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกแต่ความเสี่ยงความท้าทายยังคงมีอยู่นะคะกับประเด็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นั่นเองนะคะตลาดหุ้นอเมริกายังน่าสนใจรวมถึงทองคำด้วยเหมือนกันแต่ก็ต้องตามสถานการณ์ใกล้ชิดเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของการลงทุนมีความหลากหลายนะคะเราก็ต้องตามข้อมูลเข้าข่าวสารอย่างใกล้ชิดและโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้ค่ะ LH Bank ก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะกับบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล BU Max ค่ะรับดอกเบี้ยสูง 6% ต่อปีสำหรับลูกค้าใหม่ฟรีค่ะบัตรแลบบิต LH BU Avatar Edition พร้อมเติมเงินในบัตรอีก200บาทค่ะเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล BU Max รับดอกเบี้ยสูง 6% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาทฝากขั้นต่ำเพียง 2,000 บาทหรือสมัครและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อบุคคล Happy Cash ค่ะดอกเบี้ยตามเริ่มต้นเพียง 9.99% นาน5เดือนวงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาทอนุมัติไวภายใน1วันทำการผ่านแอปพลิเคชัน LHBU by LH Bank ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ค่ะที่จะช่วยเติมเต็มความต้องการของลูกค้าแบบสะดวกไม่สะดุดนะคะสนุกกว่าที่เคยเปิดบัญชีง่ายสะดวกพร้อมแอปค่ะพร้อมกับช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน NDID นะคะเคาน์เตอร์เซอร์วิสณร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศและณสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวทุกสถานีอยู่ที่ไหนก็ทำได้ค่ะไม่ต้องไปที่สาขา
ลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Digital BU Max หรือสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ธันวาคม2566หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์จะหมดสามารถรับบัตร Rabbit Collection พิเศษนะคะ LHBU ได้ที่สถานี BTS หมอชิตสยามอโศกอ่อนนุชช่องนนทรี Rabbit Service Center พญาไทและสาขาของ LH Bank ที่ร่วมรายการค่ะพร้อมกับรับสิทธิพิเศษมากมายนะคะเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป LHBU ที่ App Store หรือ Play Store คุณผู้ชมสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.lhbank.co.th หรือโทรไปที่1327ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ